สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมคิมซูชาแนลนะครับวันนี้เรามีข่าวอัปเดตเล็กๆน้อยๆของเกม List of Fopa 2นะครับก่อนจะเข้าไปฟังข่าวกันขออัปเดตแจ้งปรับเวลาการลงคลิปนะครับเราจะลงคลิป ทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับลงคลิปเวลาประมาณ 1:00 ถึง 2:00 นะครับไม่เกินนะครับเนื่องจากที่ต้องปรับเวลาการลงคลิปนั้นก็เพราะว่าผมนั้นทำคลิปคนเดียวนะครับแล้วก็อัดคนเดียวตัดคนเดียวมันก็เลยไม่ทันนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าผมทำงานประจำด้วยนะครับเลยต้องขอแจ้งเวลาในการลงคลิปใหม่อีกครั้งนึงครับอนาคตไม่แน่อาจจะลงทุกวันนะครับต้องรอดูกันต่อไปนะครับเอาล่ะไปฟังข่าวฟอปป้ากันเลยดีกว่าเอาล่ะภาพแรกนะครับคุณชิโรโชกุนเนี่ยเขาโพสต์ลงใน Discord นะครับเขาโพสต์ว่านี่อาจจะเป็นอะไรก็คือประมาณว่าเจ้าถ้วยรางวัลเนี่ยอาจคืออะไรดูครับมันเหมือนกับว่ามันเป็นถ้วยรางวัลของอะไรสักอย่างแล้วก็รูปทรงของมันเนี่ยมันจะมีเพชรติดข้างๆเหมือนคล้ายๆถุงมือทานอสอยู่นะครับต้องดูว่ามันเอาไว้ชำอะไรไว้อาจจะเป็นถ้วยที่สามารถกินได้หรือจะเป็นถ้วยรางวัลในการจบเกมหรือเปล่าต้องรอไปติดตามกันในเกมดูนะครับน้องแมวกาโต้นะครับเจ้ากาโต้ตัวเนี่ยนะครับเขาจะจัดงานเลี้ยงให้ฟอปป้านะครับเพื่อเพิ่มค่าความแฮปปี้เน็ตหรือก็คือค่าความสุขของฟอปป้านั่นเองนะครับอาจจะเพิ่มเยอะเพิ่มน้อยก็แล้วแต่นะครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับเจ้าแมวกาโต้เนี่ยมันจะให้ความสุขเรายังไงก็นี่ครับเขาจะเป็นดีเจคอยเล่นเพลงให้เราฟังเว้ยแล้วค่าความแฮปปี้เน็ตของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นของเจ้าฟอปป้านะก็จะเพิ่มขึ้นครับต้องไปรอดูนะครับว่าเขาจะตั้งราคาเจ้ากาโต้เนี่ยไว้กี่ล้านนะครับเอาล่ะไปดูกันต่อส่วนอันนี้ครับอันนี้จะเป็นปกของหน้าเกมครับก่อนเข้าเกมนะครับเรื่องนี้ก็คือปกของ List of Fopa 2นะครับก็เรียกว่าปกของเขาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมจะเปิดตัวในอีกไม่ช้าแล้วนี่ก็มีหลายตัวเลยนะครับฟอปป้ามีทั้งเมียฟอปป้าลุงลูกฟอปป้าแล้วก็มีแมวดำด้วยไม่รู้ตัวอะไรนะครับแล้วนี่ก็คือรูมเมทของเรานะครับโอเคสั้นๆก็ประมาณนี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเวลาลงคลิปผมได้แจ้งปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเนี่ยอย่าได้เลิกติดตามกันนะครับเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กันเรื่อยๆนะครับจะทำคลิปออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับบ๊ายบาย